เบลฟาร์มขนาดใหญ่9หมู่ Why does it feel so good?สวัสดีครับผมนายสุภักษรวงอุทานครับเป็นลูกค้าของ Rocket Sound ครับเจ้าของ D-Max Isuzu เครื่อง 1.9 คันนี้ครับผมเป็นลูกค้าของ Rocket Sound มาประมาณ 6-7 ปีแล้วครับจากคันเก่าที่เข้ามาติดตั้งจะมี Ford Escape ครับ2คัน Chevrolet 1คัน Volvo 1คันครับแล้วก็ Isuzu 2คันครับผมรู้จัก Rocket Sound ครับก่อนหน้านี้โดยรถของพี่ชายเข้ามาติดตั้งที่นี่ครับประทับใจในด้านรูปลักษณ์การติดตั้งงานการเก็บรายละเอียดทุกอย่างครับทั้งรายละเอียดเสียงเหมือนของเดิมติดตั้งเอามาจากโรงงานครับคุณภาพของเสียงนะครับละเอียดเบสเป็นเบสแซกเป็นแซกครับเสียงสลาวอะไรครบทุกอย่างบริการหลังการขายนะครับดีมากครับเขาจะโทรมาสอบถามว่ามีคลื่นรบกวนไหมเสียงที่ทำออกไปให้พอใจไหมถ้าไม่พอใจคือให้เอารถเข้ามาได้เลยหลังจากที่ผมใช้บริการมานะครับที่ทางศูนย์บริการโทรเข้ามาสอบถามว่ามีปัญหาอะไรไหมผมยังไม่เคยประสบปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยครับสำหรับรถคันนี้นะครับโทนเสียงผมชอบมากเสียงเบสหนักแน่นครับเสียงแซกเสียงเซอร์ราวแล้วก็ตัวอะคริลิกข้างหลังครับที่ติดไฟ LED ผมชอบมากฝากถึงคนดูที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือแม้เพื่อนๆที่ชอบชื่นชมในเครื่องเสียงรถยนต์เอาเข้ามาที่ร้าน Rocket Sound เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมการันตีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ที่อยากจะนำคุณผู้ชมมาสัมผัสกับระบบของรถกระบะแคปที่เป็นรุ่นยอดนิยมในปัจจุบันนี้นะคะนั่นก็คือรถ Isuzu D-Max Blue Power 1.9 คันนี้ค่ะระบบเสียงในรถคันนี้นะคะเริ่มแรกทางด้านหน้าเนี่ยเราได้ทำการติดตั้งตัว Head Unit ของ Pioneer นะคะเป็นรุ่น5850ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเราก็สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็นำแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าซอสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าวิดีโอเนี่ยไปเล่นบนหน้าจอของ Pioneer รุ่นนี้ได้ด้วยนะคะในส่วนของระบบเสียงเนี่ยคันนี้เราได้เลือกเป็นระบบเสียงที่เป็น Prism One Brand System เลยนะคะโดยเราได้เชื่อมสัญญาณเข้า Preamp นะคะรุ่น PS5 Power Amp 90.4 ครับกลางแหลมหน้าหลังของ Prism เช่นเดียวกันนะคะโดยลำโพงที่เราเลือกใช้เนี่ยก็เป็นแยกชิ้นทั้ง2คู่เลยเป็นรุ่น SQ6 ของ Prism ค่ะโดยแอมอีกตัวนึงเนี่ยเป็นรุ่น 1,200.1 เพื่อขยายขับซับ10นิ้วทั้ง1คู่ก็คือ2ตัวของ Prism เช่นเดียวกันค่ะของงานติดตั้งเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าภายในเนี่ยทุกๆอย่างยังสามารถใช้งานได้อย่างเดิมนะคะโดยในส่วนของลำโพงกลางแหลมคู่หน้าเนี่ยเราได้ติดตัวเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมไว้ในช่องติดตั้งเดิมของรถนะคะก็จะได้ไม่ได้มีการตัดแปลงใดๆแต่ในส่วนของด้านหลังเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวลำโพงคู่หลังเนี่ยเราได้ทำเมาส์สำหรับตัวทวิตเตอร์ขึ้นมาใหม่เลยโดยรอบนอกเนี่ยเราก็ได้เสริมความสวยงามโดยการใช้ไฟ LED เป็นตัววงแหวนนะคะส่วนในส่วนของเสียงกลางเนี่ยเราก็ได้ทำตัวอะคริลิกขึ้นมาใหม่เลยเป็นตัว R สำหรับปิดหน้าแอมป์นะคะแล้วก็เสริมความสวยงามโดยการใช้ LED สีฟ้าเป็นสีเดียวกับตัว LED ของ Twitter ค่ะในส่วนของซับวูฟเฟอร์เองนะคะจะเห็นได้เลยว่าตัวหน้าอะคริลิกที่เราใช้ปิดทับตัวซับวูฟเฟอร์อันนั้นนะคะก็จะเป็น
ลักษณะเดียวกันกับตัวของเสียงกลางนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็ล้อกันไปด้วยกันทั้งตัวเสียงกลางแล้วก็ตัวซับค่ะในส่วนของงานติดตั้งแอมพลิไฟเออร์นะคะเราก็ได้เลือกตำแหน่งการติดตั้งในส่วนของพนักพิงทางด้านหลังนะคะและเพิ่มความสวยงามโดยการใช้วัสดุก็คือไอคริลิกปิดหน้าแอมนะคะโดยเราก็เลือกการใช้ลวดลายเป็นลายสี่เหลี่ยมเรียงต่อๆกันไปนะคะและสีที่ใช้ในส่วนของไฟ LED เราก็เลือกใช้เป็นไฟ LED สีเขียวนะคะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็ความสวยงามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังดูสวยแล้วก็กลมกลืนกันไปทั้งคันค่ะเสียงของรถคันนี้เองเนี่ยก็เอาใจทั้งคนที่รักในการฟังแบบ SQ แล้วก็ SQL นั่นก็คือฟังได้ทั้งไพเราะแล้วก็สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในความหนักแน่นแล้วก็พลังเสียงก็รถคันนี้ก็เป็นคำตอบของคุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็คือรถอีกหนึ่งสไตล์ที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะรูปแบบของรถที่แตกต่างกันไม่ใช่ข้อจำกัดของระบบเสียงที่ดีที่สุดที่เรามอบให้คุณเรามาเริ่มกันเลยค่ะเสียงวางเสียงยังไงวางเป็นสไตล์แอมป์นะครับผมครับข้างหน้าก็เป็นฟอนต์ Alpine 9861E ครับ Alpine เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะใช้อะไรใจเกิดเสียงโอเคครับผมสามารถควบคุมเสียงบิทเบสแต่เสียงมันโอเคตัวนี้นี่เป็น1บิทเนาะใช่ครับติดตั้งตรงไหนติดตั้งตรงใต้คอนโซลแยกคอนโซลด้านซ้ายครับก็คือตรงที่วางเท้าใช่ไหมเขาไม่ได้ว่าคอนเก่าไม่ได้ออกไม่ได้ออกครับคอนเก่าไม่ได้ออกเลยคอนเก่าเหมือนเป็นคอนโรงงานอะไรใช่ไหมได้ยินเราสนิทระบบยังไงหรือว่าตัดระบบเอาไว้ไม่ได้ใช้ค่ะก็ตัวฟอนต์ของแอมพาร์เนี่ยก็คือควบคุมระบบไตแอมนะครับผมภาพเนี่ยจะส่งที่ AV ของก็คือขับภาพอ๋ออันนั้นออนภาพให้เราดูใช่ไหมเพราะว่าวิทยุเป็นของญี่ปุ่นครับความถี่มันไม่เหมือนกันอันนี้เอาใช่ครับแต่ก็ต้องถอยหลังนาวิเกชันแล้วก็พวกสัญญาณต่างๆอย่างก็คืออยู่ที่จอดเลยที่จอดเลยครับแต่ยังคงเอาไว้ที่เดิมใช่อ่ะขัดจากฟอนต์ไปแล้วดูแล้วว่าใช้เอาพายพอพูดถึงเอาพายก็รู้เลยว่าต้องเสียงดีเยสเซอร์แล้วขัดจากฟอนต์นะคะเห็นเป็นอะไรที่บีบีแบบนะคะBMครับผมBMใช้ทำอะไรคะเบสครับผมBMนี่เที่ยวมาขับมาควบคุมซับอย่างเดียวครับใช่เพราะเพื่อนในการแบบจูนเสียงง่ายๆก็คือเราขับซับอย่างเดียวแล้วเราเห็นที่มีใช้โปรเซสเซอร์ของมีนอมด้วยใช่ใช้ซับใช้ซ้อนใช่รถที่เขามีทั้งBMและโปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์ใช้ควบคุมการแหลมแย่ครับก็คือเครื่องนี้คันนี้มันเป็นไบแอมค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือเอาโปรเซสเซอร์เนี่ยมาปรับแต่งพวกการแหลมแต่ซักเนี่ยใช้บีแอมใช่ครับผมก็เลยเป็นเหตุผลที่ต้องใช้สองแยกกันแยกกันหนูเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วใช่ไหมช่างเห็นนะผู้หญิงคนนี้ไม่นานอินเสิร์ตข้างในไงนะก็ไม่รู้อุตส่าห์ไปถามพี่ด้วยนะว่าหนูปีนป่ายได้ไหมขอเขาด้วยเขาก็บอกขออย่างเดียวว่าอย่าเดี๋ยวเขาพูดอะไรเดี๋ยวผมก็พอแล้วเกี่ยวคอมได้ลำโพงลำโพงพี่ยาวมากเอาแค่กลางแหลมก่อนพี่โดนอะไรไปตรงไหนยังไงบ้างคะเป็นฟิลิป K62ครับติดอะไรยังไงตรงไหนบ้างก็ติดที่ด้านประตูด้านหน้าดัดประตูด้านหน้าฝากระโปรงครับผมแล้วก็ฝากระโปรงท้ายฝากระโปรงท้ายใช่ครับผมอ๋อแล้วหนูเห็นตรงอะไรนะดับซีทใช่สองฝั่งดับซีทเป็นรุ่นสปอร์ตี้ครับอันนั้นเอาไว้สำหรับว่าเปิดเสียงเวลาเปิดดังๆข้างนอกก็คือจะต้องใช้เพราะเรานี่เป็นคันนี้เป็นไตแอมไงครับครับผมเกิดมาเลยผ่านแอมอีกตัวนึงเพื่อครับอ๋อเพราะฉะนั้นรถที่ก็ฟังดังๆมันๆข้างนอกรถก็ได้เราถามหน่อยว่าทำไมพี่เลือกใช้ลำโพงลำโพงเนี่ยค่ะการแต่งของมือถือในรุ่นนี้ความหมายก็เป็นยังไงรายละเอียดของเสียงครับผมเสียงร้องชัดเจนเสียงดนตรีชัดเจนครับหนูว่าพี่พลอยบังคับให้เอาไม่ใช่ไม่ใช่เลือกเองครับแล้วหนูเห็นหน้าดอกเนี่ยเราด้านหลังนะคะเป็นเหมือนกันไหมคะ
ับเป็น Mercury รุ่นที่พี่บอกเหมือนกันครับดูเห็นหน้าดอกอะค่ะเขาเป็นคนขนน่ะลองจับดิมันจะเป็นชอบจับขนนี่จับสิจับลองรูปโลกเขี่ยๆดูเฮ้ยเป็นขนโฟนหน้าดอกอะเป็นขนแข็งๆเราไปจับดูไม่แข็งแม่หลอกเป็นขนมันเป็นขนจริงๆเป็นนะจริงมันเป็นขนจริงๆเป็นใหญ่ธรรมชาติครับเป็นใหญ่ธรรมชาติอ๋อจากจากอะไรครับมีต้นไม้น่าจะใช่นะครับน่าเป็นใหญ่ธรรมชาติหลับลึกไปมากแล้วปกติเราจะเห็นเป็นเคปลาร์เป็นอะไรถ้าจะเห็นเป็นกระดาษเป็นเคปลาร์เป็นไฟเบอร์อะไรก็ว่ากันไปเปลือกหอยหรืออะไรไม่ใช่คนหนุ่มหนุ่มคนบ้านหนึ่งนะคนบ้านหนึ่งคนบ้านหนึ่งจำฝังใจเออก็เป็นอีกหนึ่งเขาก็เลยไม่ต้องปิดหน้าไม่ต้องเอาอวยอะไรมาปิดหน้าดอกเลยเนาะเพราะว่าเขาสวยอยู่แล้วด้วย